بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับมีหลากหลายเรื่องเลยนะครับที่อาจจะต้องขอมาอัพกับพี่น้องนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับก่อนที่จะได้พูดคุยกันนะครับในส่วนของเนื้อหาสาระวิชาการนะครับที่ผมกับท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟได้ตระเตรียมมาเรื่องแรกเลยนะครับนั่นก็คือวันนี้เนี่ยนะพี่น้องนะนะครับโดยปกตินะครับการบรรยายของกลุ่มรอยะนะครับที่จะจัดขึ้นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเพื่อนบางร้านแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะจัดบรรยายกันนะครับในทุกวันที่ในทุกสัปดาห์ที่4ของเดือนนะครับในศุกร์ที่4ของเดือนนะครับแต่เนื่องจากนะครับในสัปดาห์หน้าเองเนี่ยนะครับผมนะครับแล้วก็ทีมงานของเรารอยะเนี่ยนะพี่น้องนะมีภารกิจอันสำคัญนะครับนั่นก็คือการเดินทางไปทำอุมเราะห์นะครับก็จึงขออนุญาตกับพี่น้องนะครับในการเลื่อนนะ1สัปดาห์นะครับซึ่งก่อนที่จะได้เลื่อนเนี่ยนะพี่น้องนะก็ได้พูดคุยกันก่อนที่จะได้เลื่อนเนี่ยนะครับเราเองก็ได้ทำการพูดคุยกันว่าสรุปแล้วเนี่ยนะจะเลื่อนหรือจะยกนะก็พอพิจารณาดูแล้วเนี่ยพี่น้องนะครับก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับที่ตั้งใจอยากที่จะมาฟังในการบรรยายของเราแล้วมันก็ไม่ใช่ความผิดอันใดนะครับของพี่น้องนะที่อยู่ๆเนี่ยนะจากที่เคยมีบรรยายในแต่ละเดือนนะพอมาเดือนนี้นี่ฉันเองจะไม่ได้ฟังบรรยายศาสนธรรมเนี่ยนะครับนี่ไม่ใช่ความผิดของพี่น้องด้วยเหตุนี้เองนะครับพี่น้องนะด้วยการตัดสินใจนะครับก็เลยทำการเลื่อนมา1สัปดาห์นะครับซึ่งพี่น้องหลายๆท่านเองนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับหรือการประชาสัมพันธ์ของเราเนี่ยพี่น้องนะด้วยกับระยะเวลานะครับที่มันไม่ได้มีมากเนี่ยนะครับทำให้พี่น้องหลายๆท่านเองนะครับอาจจะยังไม่ทราบนะครับถึงกิจกรรมการบรรยายที่ได้ถูกเลื่อนมานะครับอันนี้คือเรื่องแรกนะแล้วก็เรื่องที่2นะครับวันนี้เองเนี่ยนะครับทางทีมงานบางส่วนของอัลรอยะห์เองนะครับก็ติดภารกิจนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่ได้มีพิธีกรในการกล่าวเปิดนะหรือพิธีกรพูดคุยกับพี่น้องในช่วงต้นก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องขอมาพี่น้องด้วยนะครับแต่ก็ยังย้ำกับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าพี่น้องท่านใดอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับหรือดูทางไลฟ์สดแล้วกำลังเดินทางมานะครับก็สามารถนะทานอาหารไปนะครับฟังบรรยายไปได้ด้วยนะไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะครับพี่น้องท่านใดเพิ่งมาเนี่ยนะครับนะทางจุดด้านหลังนะครับก็มีอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องในส่วนของอาหารการกินนะในส่วนของอาหารการกินนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องครับอย่างน้อยที่สุดนี่นะวันนี้นะครับเราเองได้มารับฟังกันนะครับในเรื่องราวของความรู้นะเรื่องศาสนธรรมนะครับซึ่งเป็นหลักการศาสนานั่นเองนะแล้วผมเองก็เชื่อมั่นนะครับว่าณขณะนี้เองเนี่ยนะมีพี่น้องหลายๆท่านนะครับกำลังเดินทางมาเพื่อที่จะได้มาฟังบรรยายนะครับณสถานที่แห่งนี้มาทางฝั่งนู้นนี่รถก็ติดพี่น้องนะเพราะว่าทำสะพานกันทางด้านนี้นี่นะครับก็มีงานมัสยิดนะอาจารย์อับดุลลาตีฟนะครับก็เรียกได้ว่าติดทั้งขาไปแล้วก็ขากลับเลยนะก็ถือว่าเราเองนี่ก็อาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับในการที่จะได้เดินทางมาณสถานที่แห่งนี้นะครับพี่น้องครับในส่วนของหัวข้อการบรรยายในวันนี้นะครับมีหัวข้อการบรรยายที่มีชื่อว่าบททดสอบคือคำตอบว่าถูกรักอัลลอฮฺบัดนะฟังผ่านๆนี่พี่น้องหลายๆท่านอาจารย์นี่มันซีรีส์อะไรหรือเปล่านะไม่ใช่ซีรีส์นะพี่น้องนะเป็นการบรรยายศาสนธรรมนะครับส่วนใครจะตั้งนี่ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่น้องแต่เห็นว่าหัวข้อนี้เนี่ยนะครับน่าจะ รวมทุกอย่างไว้ในหัวข้อนะเพียงแค่พูดหัวข้อมานี่พี่น้องเข้าใจโดยทันทีเลยนะครับว่าบททดสอบคือคำตอบว่าถูกรักพี่น้องครับเราในฐานะมนุษย์เนี่ยนะครับที่ได้เกิดมาเนี่ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมาเหมือนกันนะครับในความเป็นมนุษย์เนี่ยพี่น้องนั่นก็คือการมีความรักมีความชื่นชอบนะวันนี้เองเนี่ยนะครับเราเองนะครับอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องราวของความรักนะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่กับช่วงวัยช่วงเวลาช่วงชีวิตต่างๆนะเด็กๆเองเนี่ยพี่น้องนะเด็กอนุบาลเองเนี่ยก็อาจจะมองว่าความรักเดียวเนี่ยที่บุคคลเหล่านั้นเห็นรอบตัวเนี่ยนั่นก็คือความรักกันในครอบครัวนะพ่อแม่รักลูกนะลูกเองก็รักพ่อแม่นะครับหรือโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับอาจจะเห็นความรักที่มันดีที่สุดเนี่ยก็คือความรักที่เชิงชู้สาวนะความรักการเป็นแฟนกันนะครับหรือเป็นช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับที่เลือดกำลังร้อนเนี่ยพี่น้องนะความรักที่น่าจะเห็นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือความรักกันในฐานะเพื่อนที่เรียกได้ว่าตายแทนกันได้เนี่ยพี่น้องนะมันมีนะครับแต่จะถูกหรือเปล่านี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยนะครับเราเองก็จะเห็นภาพนะครับว่าความรักที่มันควรจะมีเนี่ยนะครับนั่นก็คือการรักครอบครัวรักลูกของเรานะครับสำหรับใครก็ตามที่มีลูกแต่พี่น้องครับหนึ่งความรักเนี่ยนะครับที่เราทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบุคคลผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับมีจุดร่วมกันเนี่ยแล้วหลายๆคนเองนะครับก็คิดว่าสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในหลักการของศาสนานั่นก็คือความรักนะครับในฐานะบ่าวที่มอบให้แก่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองเนี่ยนะครับเอาเรื่องนี้ในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยนะพี่น้องนะจะต้องเอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาเป็นอันดับต้นๆเลยนะเรียกได้ว่ามาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะให้ความสำคัญในลำดับต้นๆว่าเราเองเนี่ยนะครับรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากน้อยขนาดไหนเราเองนี่พยายามทำอะไรนะเพื่อเป็นการบ่งชี้บ่งบอกว่าเรานั้นรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถึงกระนั้นเองก็ตามเนี่ยพี่น้องมันจะมีอีกหนึ่งความรักนะที่มันยิ่งใหญ่กว่าความรักที่เรานั้นจะต้องมอบให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็คือความรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบให้กับพวกเราทำไมผมถึงพูดแบบนี้ครับพี่น้องการรักอัลลอฮ์เนี่ยนะครับจริงอยู่นะครับเป็นเรื่องอันดับแรกแต่ถามว่าในขณะที่เรารักอัลลอฮ์เองเนี่ยพี่น้องนะบางคนเนี่ยอัลลอฮ์พยายามที่จะเสาะแสวงหาวิธีการต่างๆให้ได้ใกล้ชิดนะเพื่อเป็นสื่อกลางในการใกล้ชิดกับความรักที่มอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสื่อกลางในการใกล้ชิดกับความรักที่มอบให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพยายามอาจจะคิดค้นหาวิธีการต่างๆนานามานะครับเพื่อที่จะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสื่อจนกระทั่งท้ายที่สุดเนี่ยพี่น้องทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความรักที่เรามีให้แก่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไร้ผลโดยทันทีไม่มีคุณค่าไม่มีราคาอะไรเลยนะครับหากวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่รักเรานี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาหากวันนี้เองเนี่ยนะครับพี่น้องนะผมถามทุกคนเนี่ยนะครับที่มารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้หรือเป่าประกาศจับไมค์เนี่ยนะพี่น้องนะถามมุสลิมทั่วโลกเลยนะว่าวันนี้เนี่ยนะครับมีใครบ้างที่ไม่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนเนี่ยจะตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าฉันนั้นรักอัลลอฮ์นะถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยพี่น้องนะจะเป็นคนที่ไม่ดีขนาดไหนก็ตามนะก็ไม่กล้านะครับในการที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันเนี่ยไม่ได้รักอัลลอฮ์ไม่มีพี่น้องเชื่อผมนะทุกคนเนี่ยนะครับจะกล่าวยืนยันว่าฉันนั้นรักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเราเองจะต้องทำความเข้าใจว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราหรือไม่และอะไรนะครับคือเครื่องบ่งชี้ในการที่จะชี้ชัดว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์นี่รักเราแน่ถ้าเป็นแบบนี้นี่แสดงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังกริ้วเราพี่น้องครับวันนี้เองนะครับเราเองจะได้มาหาคำตอบกันหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าวะลายุลกิลลาฮุฮะบีบะฮูฟินนารอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่โยนบ่าวของพระองค์นะผู้เป็นที่รักเนี่ยพี่น้อง อัลลอฮ์จะไม่โยนคนรักของพระองค์เนี่ยนะครับเข้าสู่ไฟนรกอัลลอฮฺอักบัรเราเองนี่ได้ยินแบบนี้เนี่ยพี่น้องนะเรารู้สึกหัวใจมันฟูนะเพราะถ้าเราเองเนี่ยนะครับได้เป็นคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเนี่ยนะครับท้ายที่สุดแล้วยังไงก็แล้วแต่ผิวหนังของเรานี่ไม่มีทางที่จะได้สัมผัสกับไฟนรกและผมเชื่อมั่นนะครับว่าเราเองเนี่ยรู้ดีพี่น้องว่าคำตัดสินของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันแห่งการตอบแทนเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่มันคือคนที่มีหัวจิตหัวใจแห่งการอีหม่านศรัทธาเนี่ยนะครับต่างปรารถนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องราวของสวนสวรรค์และเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกไว้เช่นนี้เนี่ยพี่น้องนะอัลลอฮฺจะไม่มีทางโยนคนที่พระองค์ทรงรักเนี่ยนะครับลงสู่นรกเนี่ยก็เท่ากับว่าไปที่ไหนล่ะพี่น้องมีอยู่สองที่เท่านั้นนะครับในวันนั้นนี่นั่นก็คือไปสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลองนึกดูง่ายๆนะครับพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับบุคคลผู้เป็นแม่น่าจะเข้าใจนะครับความรักนี่ที่มีต่อลูกเนี่ยได้เป็นอย่างดีมีไหมครับพี่น้องแม่คนไหนเนี่ยที่บอกว่าฉันเนี่ยรักลูกเหลือเกินอาจารย์แต่ฉันเนี่ยเอาลูกของฉันเนี่ยไปโยนกองไว้ในกองขยะเนี่ยนะครับไม่มีนะพี่น้องนะครับไม่มีบุคคลที่กล่าวอ้างว่ารักลูกนะไม่อยากที่จะให้ลูกลำบากแล้วเอาลูกเนี่ยไปโยนไว้ทิ้งไว้ที่กองขยะเนี่ยพี่น้องอันนี้เนี่ยนะครับถ้าจะพูดว่ารักตัวเองนี่ก็ไม่น่าจะผิดนี่ขนาดความรักนะครับในระหว่างมนุษย์ด้วยกันพี่น้องแม่กับลูกเนี่ยมอบให้แก่กันแล้วสัมหาอะไรครับกับความรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้แก่พวกเราเนี่ยพี่น้องมันช่างเป็นความรักที่หอมหวานมันช่างเป็นความรักนะครับที่มีความยิ่งใหญ่นะเป็นความรักที่ผู้ที่มีอีหม่านมีศรัทธาทุกคนเนี่ยนะครับต่างปรารถนาและคราวนี้ครับพี่น้องเอาแหละเรารู้สิ่งสำคัญแล้วนะครับว่าจุดเป้าหมายของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยคือจะต้องให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักแล้วเรานะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นแบบไหนล่ะอาจารย์นะอัลลอฮ์ถึงจะรักฉันเป็นแบบไหนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเกลียดฉันนะจะผลักฉันเนี่ยให้พ้นออกจากความเมตตาอยากจะได้นำเสนอนะครับหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอินนาอิซอมันยะซะมะอิซอมันบะละนะแท้จริงการตอบแทนอันยิ่งใหญ่เนี่ยพี่น้องฟังดีๆนะครับการตอบแทนอันยิ่งใหญ่นะจะมาพร้อมกับบททดสอบอันใหญ่ยิ่งนะการตอบแทนที่มันยิ่งใหญ่เนี่ยพี่น้องนะเราเองอยากจะได้รับรางวัลการตอบแทนที่มันใหญ่หลวงนะได้รับสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อยู่ในบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยที่อัลลอฮฺได้ทำให้แก่เราเนี่ยพี่น้องอยากจะได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านนบียืนยันไว้นะว่ามันจะต้องมาพร้อมกับบททดสอบที่หนักหน่วงและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวต่อเอาไว้นะครับบอกว่าว่าอินนัลลอฮะอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมและเมื่อใดก็ตามนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดแล้วล่ะก็พระองค์นั้นจะทำการทดสอบพวกเขานะอัลลอฮ์รักใครพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำการทดสอบพวกเขาฟะมันรอดียะส่วนใครก็ตามที่พอใจในบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะละฮุรริดอสำหรับเขานั้นก็จะได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมันซะคีตอและใครก็ตามที่รู้สึกว่าโมโหไม่ชอบกับบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาฟะลาฮุสซะคอตนะแน่นอนเหลือเกินเขานั้นก็จะได้รับความโกรธกริ้วจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับจากหะดีษบทดังกล่าวบทนี้เนี่ยนะครับเป็นการยืนยันนะครับและฉายภาพเนี่ยให้เราเห็นได้เป็นอย่างดีเลยพี่น้องเราเองเนี่ยนะครับต้องพิจารณาตัวของเราว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับชีวิตของเราเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรนะอยู่อย่างสุขสบายไม่ได้มีเรื่องอะไรเนี่ยนะครับให้คิดเลยนะมีเงินจับจ่ายเนี่ยอย่างเหลือเฟือนะความสุขในชีวิตนี่มีตลอดนะลูกหลานนี่นะครับก็เรียนดีนะจบสูงเราเองอย่าเพิ่งเข้าใจนะพี่น้องว่านี่คือความรักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้แก่พวกเราเพราะถ้าหากเราเอาเกณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นเครื่องในการพิจารณาความรักแล้วก็พี่น้อง เรานั้นก็จะพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าถ้างั้นนี่อัลลอฮ์เนี่ยน่าจะรักกาเฟรเนี่ยมากกว่ามุสลิมเสียอีกเพราะคนที่รวยในระดับต้นๆเนี่ยเป็นใครพี่น้องเป็นกาเฟรกันทั้งนั้นเลยนะครับฟิรเอาเองเนี่ยนะมีกองกำลังอย่างมากมายนะถามว่าฟิรเอาเนี่ยเป็นกาเฟรหรือเป็นมุสลิมพี่น้องเป็นกาเฟรกอรูนฮามานเนี่ยนะครับเป็นมุสลิมหรือเป็นกาเฟรเป็นกาเฟรเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองอย่าได้วางใจนะว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺวะบัดนะอัลลอฮ์เนี่ยรักฉันมากนะฉันเองนี่อยู่อย่างสุขสบายเลยนะไม่ต้องมีเรื่องเครียดไม่มีเรื่องกังวลใจใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะนี่อาจจะเป็นเครื่องหมายนะครับที่กำลังบ่งชี้นะครับว่าแท้ที่จริงเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังโกรธและกริ้วเรานั่นเองและพี่น้องครับในทางกลับกันใครก็ตามเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺอักบัรนะอาจารย์วันๆเนี่ยฉันเนี่ยเจอแต่ปัญหาเจอแต่เรื่องเครียดนะเจอแต่เรื่องสะสมเนี่ยนะอาจารย์อัลลอฮ์กำลังเกลียดฉันหรือเปล่าละหมาดฉันนี่ก็ไม่เคยขาดถือศีลอดเดือนรอมฎอนนี่ครบถ้วน6วันชาวานอีกนะบริจาคเนี่ยอัลลอฮ์ฉันมีอยู่20เนี่ยจะบริจาคเกือบครึ่งแต่ชีวิตของฉันนี่มันยังเต็มไปด้วยความวุ่นวายเต็มไปด้วยกับบททดสอบต่างๆนานานี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่รักฉันกระนั้นหรือไม่ใช่นะพี่น้องไม่ใช่นี่คือคำตอบนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังรักนะครับบุคคลเหล่านั้นเพราะถ้าหากเราเองพิจารณาให้ดีเนี่ยพี่น้องถ้าถามเนี่ยนะครับนะว่านี่ใครกันเนี่ยนะสมมติถามฮัจญะเนี่ยนะครับนะถามฮัจญะเนี่ยนะว่าใครกันเนี่ยที่ได้รับการทดสอบอย่างหนักนะครับในหน้าดุนยาฮัจญะจะตอบว่าใครครับฮัจญะจะตอบว่าใครเอ่ยใครกันได้รับการทดสอบอย่างหนักในหน้าดุนยาท่านนบีนะมาชาอัลลอฮ์ฮัจญะนี่ตอบนะแต่อาจจะเสียงเบาผมเองไม่ได้ยินนะมาชาอัลลอฮ์นะผมเชื่อว่าฮัจญะรู้นะครับนะคนที่ได้รับบททดสอบอย่างหนักเนี่ยพี่น้องนะในหน้าดุนยาเนี่ยนะครับนั่นคือท่านนบีนะคือเราบรรดาอัมบิยะนะครับและหนึ่งในบรรดานบีที่ถูกทดสอบอย่างหนักเนี่ยพี่น้องนะนี้ไม่พ้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าท่านนบีถูกทดสอบยังไงอ่ะพี่น้องถูกทดสอบมาเนี่ยนะครับตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดานะจะพูดแบบนี้นี่ก็ได้นะเพราะว่าพ่อนี่เสียไปนะเกิดมาได้ไม่นานก็เสียแม่นะครับได้รับการแต่งตั้งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นศาสนทูตจากที่มีคนเชื่อถือพูดอะไรคนก็ฟังให้ความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยพี่น้องทุกอย่างเนี่ยนะครับมันกลับตาลปัดกันไปหมดนะท่านนบีพูดอะไรนี่ก็มองว่าท่านนบีโกหกนบีนาวะฮีของอัลลอฮ์มาก็มองว่านบีคือนักไสยศาสตร์คือนักกวีนักบทกลอนนะนบีเรียกร้องไปสู่การเคารพภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียวก็มองว่าสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้นำมานี่มันเป็นเรื่องแปลกเรื่องประหลาดจนกระทั่งเนี่ยพี่น้องแม้กระทั่งเครือญาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับยังอยากที่จะทำร้ายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังถึงที่สุดเลยเนี่ยพี่น้องนะอยากที่จะจัดการสังหารปลิดชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอพยพไปยังตออิฟก็หวังว่าคนเนี่ยจะให้การช่วยเหลือท่านแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่ใช่คนตออิฟเนี่ยนะขับไล่พี่น้องเคลื่อนก้อนหินนี่ใส่ศีรษะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่างๆนานานะครับจนกระทั่งเนี่ยในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีเนี่ยนะบอกว่ายังไงบอกว่าซอฮาบะห์เห็นเนี่ยพี่น้องนะเลือดเนี่ยนะครับมันไหลจากคิ้วของท่านนบีจนกระทั่งหยดลงถึงตาตุ่มของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือบททดสอบนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พบเจอแม้กระทั่งวันที่ท่านนบีเองจะถึงแก่อาญันเนี่ยนะพี่น้องโดนทดสอบอย่างหนักซอฮาบะห์รายงานนะครับบอกว่าในวันที่ท่านนบีป่วยครั้งสุดท้ายเนี่ยพี่น้องเอามือมาแตะที่ผ้าห่มของท่านนบีเนี่ยนะครับความร้อนเนี่ยมันทะลุขึ้นมาที่ผ้าห่มด้วยกับความหนักหน่วงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พบเจอซอฮาบะห์บอกว่าการเจ็บป่วยของท่านนบีนี่เปรียบประดุจดังการเจ็บป่วยของคนถึง2คนแล้วซอฮาบะห์เองเนี่ยนะครับก็หันไปถามท่านนบีว่าโอ้รอซูลเอ๋ยแล้วแบบนี้เนี่ยนะท่านเองเนี่ยจะได้รับผลบุญนี่เท่าทวีคูณขึ้นหรือไม่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใช่ท่านนบีบอกว่าใช่พี่น้องหรือเราบรรดาอัมบียะห์อื่นๆเองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอูลุลอัซมีทั้ง5ท่านเนี่ยนะพี่น้องนะ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ที่ได้รับการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างหนักเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนบีมูซานบีอีซานบีนูฮ์นบีอิบรอฮีมนบีนูฮ์เนี่ยพี่น้องเผยแพร่ศาสนามา900กว่าปีมีคนรับอิสลามเนี่ยนะครับอยู่หย่อมมือหนึ่งพี่น้องนะคนในครอบครัวนี่ก็ปฏิเสธนบีอิบรอฮีมเนี่ยนะครับพ่อนี่เป็นคนปัญจเวทนะนบีอีซาเนี่ยนะครับหนีฟิรเอาจากการตามล่านะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยพี่น้องคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดาบุคคลผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการันตีซึ่งความรักให้แก่พวกเขาคนเหล่านี้นะครับพี่น้องได้รับความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเองเนี่ยคงจะไม่มีใครมาขัดแย้งนะพี่น้องว่าอาจารย์ไม่จริงนะอัลลอฮ์ไม่รักนบีอัลลอฮ์ไม่รักเราบรรดาอัมบิยะห์ไม่ใช่นะพี่น้องคงจะไม่มีใครขัดแย้งในเรื่องราวดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องที่พูดที่พยายามเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะฉายภาพให้เรานั้นได้เห็นได้เข้าใจนะครับว่าใครก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักเนี่ยนะครับพระองค์นั้นจะทรงทดสอบพวกเขาและบททดสอบเนี่ยพี่น้องนะครับมีแตกต่างกันอย่างมากมายบางคนนี่ถูกทดสอบด้วยการมีสุขภาพดีนะบางคนนี่ถูกทดสอบด้วยความเจ็บป่วยบางคนนะครับถูกทดสอบด้วยความร่ำรวยบางคนถูกทดสอบด้วยความยากจนเราเองอย่ามองว่าคนร่ำรวยไม่ถูกทดสอบพี่น้องถูกทดสอบเหมือนกันนะเราเองอย่ามองนะว่าคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยไม่ถูกทดสอบถูกทดสอบเหมือนกันพี่น้องนะคนเหล่านี้ถูกทดสอบทั้งหมดขึ้นชื่อว่ามนุษย์เนี่ยพี่น้องถูกทดสอบทั้งหมดเลยไม่มีใครสามารถว่างเว้นจากบททดสอบต่างๆได้นี่คือสิ่งที่เราเองเนี่ยนะครับจะต้องเน้นย้ำกันพี่น้องในอายะห์อัลกุรอานเนี่ยนะครับนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าอะฮะซิบันนาสุอัยยุตรอกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตานูนมนุษย์เนี่ยคิดหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะถูกปล่อยทิ้งไปนะไม่ได้สนอกสนใจอะไรเลยนะเพียงแค่เขานั้นกล่าวว่าฉันนั้นอีหม่านศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะเพียงแค่กล่าวว่าฉันนี่อีหม่านต่ออัลเลาะห์เนี่ยมนุษย์คิดหรือว่าเพียงแค่ถ้อยคำนี้เนี่ยนะครับมนุษย์นั้นจะถูกปล่อยไปโดยที่ไม่เจอกับบททดสอบใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่พี่น้องนั่นหมายความว่าอะไรครับนะขอเชิญคณะนะที่เพิ่งจะมานี่เลือกที่นั่งได้เลยนะครับแล้วก็นะแล้วก็ทานก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะครับบริการตนเองได้เลยนะครับผมก็ตามสะดวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับในเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้เนี่ยนะครับเราเองได้เห็นและได้ชี้ชัดเป็นอย่างมากพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยนะครับบททดสอบที่เราเจอนี่มันมาพร้อมกับอีมานและศรัทธายิ่งมีอีมานมากเท่าไรยิ่งหนักแน่นมากเท่าไรเราเองยิ่งเจอกับบททดสอบกลับกันครับยิ่งอีมานของเราเนี่ยมันตกต่ำมันดิ่งมากเท่าไรเนี่ยพี่น้องเราเองจะไม่พบเจอกับบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยและพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้มอบวิธีการจัดการเอาไว้นะครับให้แก่บรรดาผู้ศรัทธานะได้มอบวิธีการจัดการเอาไว้ว่าแล้วเมื่อเจอกับบททดสอบเนี่ยอัลลอฮฺที่มันหนักหนาสาหัสสากันเนี่ยฉันเองจะรับมืออย่างไรพี่น้องครับเราเองเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองสักนิดหนึ่งถ้าเราเองรู้จักดุนยาเนี่ยพี่น้องรับมือกับบททดสอบไม่ยากถ้าเราเองรู้จักกับดุนยาเนี่ยนะครับรับมือกับบททดสอบไม่ยากแต่วันนี้เนี่ยนะที่เรารับมือกับบททดสอบไม่ได้เนี่ยพี่น้องเพราะเราเองไม่รู้จักกับดุนยาไม่เข้าใจว่าดุนยาเนี่ยมันคืออะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงกะมาซะลิฆอยซินอาจาบันกุฟฟาร์นะบาตุดุนยาเนี่ยนะมันเปรียบเสมือนเช่นน้ำฝนที่ทำให้พืชพันธุ์ต่างๆเนี่ยได้งอกเงยทำให้เราบรรดาเกษตรกรต่างๆเนี่ยได้ดีอกดีใจนะครับซุมมายะฮียุหลังจากนั้นเองเนี่ยนะพอเมื่อเกษตรกรเนี่ยดีใจแล้วเนี่ยนะมันก็เหี่ยวแห้งไปนะมันก็เหี่ยวแห้งไปฟาตารอฮูมุสฟารรอแล้วเจ้าเนี่ยก็จะได้เห็นว่าไอสิ่งที่เหี่ยวแห้งเนี่ยมันเป็นสีเหลืองนะครับซุมมายากูนุฮูต้อมาแล้วพอมันเป็นสีเหลืองเสร็จมันแห้งเสร็จเนี่ยมันปลิวว่อนไปในอากาศอัลลอฮ์บอกว่าดุนยาเนี่ยเป็นแบบนี้พี่น้องที่เราเห็นว่าอัลลอฮ์นะมันสวยงามเหลือเกินอาจารย์มันเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุต่างๆเนี่ยนะที่ไขว่คว้ากันเนี่ยนะครับในเรื่องราวของตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศต่างๆเนี่ยนะครับทำงานจนกระทั่งหลงลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย แวบเดียวพี่น้องมันหายไปนะครับเนื่องจากความไร้ค่าไร้ราคาของดุนยาและถามนะพี่น้องนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโลกใบนี้นี่โหมีอายุยืนนี่เป็นล้านล้านปีเนี่ยนะครับอายุยืนแค่ไหนก็ตามพี่น้องท้ายที่สุดแล้วนี่มันหายไปและถามว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้มีอายุอยู่ระหว่าง 60-70 ปีเท่านั้นเองนะแล้วเราจะบอกว่าอาจารย์งานที่ฉันทำแบบนี้นี่เพื่อจะได้ทิ้งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้ลูกหลานเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตของฉันถ้าคิดแบบนี้เนี่ยนะพี่น้องเวลามีบททดสอบใดมานี่ก็จะกลัดกุ้มจะเครียดนะถ้าคิดแบบนี้นี่โอ้โหเครียดไม่หยุดพี่น้องแต่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบททดสอบจากอัลลอฮ์มันเป็นการกำหนดกฎกติกาจากพระองค์และท้ายที่สุดเนี่ยดุนยามันจะต้องหายไปวันกิยามะห์เกิดขึ้นเนี่ยนะพี่น้องอิสรอฟีลเป่าสังนะครับท้องฟ้าเนี่ยแตกกระจายดวงดาวที่มันอยู่บนฟ้าเนี่ยมันร่วงหล่นภูเขาเนี่ยพี่น้องเปรียบเสมือนปุยนุ่นนะครับปลิวกระจายเต็มแผ่นดินไปหมดนี่คือดุนยานะครับที่พวกเราเองเนี่ยพี่น้องนะมีความรักมีความหวงแหนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจดุนยาเราเองก็จะเข้าใจถึงความทุกข์และบททดสอบพี่น้องเมื่อดุนยามันไม่จีรังยั่งยืนความทุกข์ที่เรามีมันก็ไม่จีรังยั่งยืนนะเราเองเนี่ยนะครับมีชีวิตกันเนี่ยนะ40-50 ปี60 ปีเนี่ยนะครับถามว่าในวันนี้เนี่ยพี่น้องถ้าคิดรวมกันเนี่ยบททดสอบที่เราเจอเนี่ยนะครับได้ถึง1 ปีแล้วหรือยังนะแล้วเราเองจะบอกว่าอัลลอฮ์อาจารย์บททดสอบที่ฉันเจอเนี่ยมันผ่านไปยากเหลือเกินอย่างที่ผมเองเนี่ยน่าจะได้เคยพูดนะครับไปหลายๆที่นะว่าเวลามีบททดสอบหนักๆเนี่ยพี่น้องแล้วอยากที่จะให้กำลังใจตนเองเนี่ยนะครับให้นึกถึงนบีอายุบนะส่วนเรื่องราวเนี่ยนะเดี๋ยวอาจารย์อับดุลลาตีฟนี่จะเล่าก็ได้นะเผื่อพี่น้องอยากจะฟังนะครับนะให้นึกถึงเรื่องราวของนบีอายุบอดทนเนี่ยให้อดทนอย่างอายุบนะครับนะนี่คือสิ่งที่เราบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องจะต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อเราเองเข้าใจถึงความไม่จีรังยั่งยืนในหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อมีความเครียดเข้ามาเราเองก็จะมองว่านี่คือบททดสอบที่เราได้มอบให้แล้วเครียดแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวมันก็หายนะเพียงแค่เข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยความเครียดที่มีเนี่ยมันหายพี่น้องนะเราเองบอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยเครียดเหลือเกินอยากจะเล่าให้ใครฟังพี่น้องครับพี่น้องอาจไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเล่าให้ใครฟังเพียงแค่ยกมือวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเท่านั้นเนี่ยนะครับจบเล่าให้ใครฟังเนี่ยนะครับดีไม่ดีเนี่ยไม่จบนะคนฟังเนี่ยนะเอาไปต่อยอดอีกนะครับจนกระทั่งนี่เรื่องมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ถ้าเล่าให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟังเนี่ยพี่น้องมันจบนะครับเพราะผู้เดียวที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้แก่เราได้เนี่ยนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแผนการของอัลลอฮ์นั้นยอดเยี่ยมพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่ล้วนแล้วแต่มีฮิกมะห์ซ่อนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องครับอยากจะได้นำเสนอหะดีษของท่านนบีอีกสักบทหนึ่งนะครับก่อนที่จะได้ส่งต่อให้ท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟตำราเรียงได้พูดคุยกับพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับที่เราเองบอกว่าเราทุกข์เนี่ยพี่น้องนะให้ฟังหะดีษบทนี้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอย่างไรบอกว่ามีคน2 คนเนี่ยนะพี่น้องนะคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดในหน้าดุนยานะแต่เป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอาคนที่ทุกข์ที่สุดเนี่ยพี่น้องนะจับมาแล้วก็จุ่มลงไปในสวนสวรรค์เนี่ยเพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียวจุ่มมาแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยพี่น้องชายคนดังกล่าวนี้บอกว่าไงอาจารย์ดุลลาตีฟบอกว่าประดุจดังว่าชีวิตของฉันเนี่ยที่ใช้มาในดุนยาเนี่ยไม่เคยมีความทุกข์เลยอัลลอฮ์พี่น้องส่วนสวรรค์นี่มันขนาดไหนในทางกลับกันเนี่ยพี่น้องคนที่อยู่อย่างสุขสบายที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยนะที่ว่าสบายกันมา60 ปีเนี่ยไปที่ไหนนี่ก็มีแต่คนก้มโค้งให้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจับเขาเนี่ยจุ่มลงไปในนรกพี่น้องแล้วดึงขึ้นมาไม่ได้ให้อยู่เป็นวันเลยนะครับเว็บเดียวคนดังกล่าวนี่บอกว่ายังไงประดุจว่าชีวิตของฉันนี่มันไม่เคยพบเจอกับความสุขมาก่อนเลยเพราะสิ่งที่มีอยู่ในอาคิเราะห์เนี่ยพี่น้องที่เป็นรางวัลการตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือสิ่งที่ตาไม่เคยเห็นหูไม่เคยได้ยินมือไม่เคยสัมผัสจิตใจของเราเนี่ยไม่เคยนึกถึงไม่ว่าจะเป็นรางวัลการตอบแทนส่วนสวรรค์หรือเป็นบทลงโทษที่มันเกิดขึ้นในอาคิเราะห์ก็ตาม เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับพี่น้องนะเวลาเราทุกข์เนี่ยนะครับให้จำเอาไว้นะครับว่าความสุขอันสถาพรของบรรดาผู้ศรัทธานั้นรอเราอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเดี๋ยวได้ให้ท่านอาจารย์ดุลตีฟนะครับได้ทำการพูดคุยกับพี่น้องนะครับในลำดับถัดไปนะครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านก่อนอื่นก็ขอชุกโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสได้มาบรรยายที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเพื่อนบังเคยมาแล้วพี่น้องบางคนบอกอาจารย์เมื่อไหร่ล่ะรอย่าจัดไม่เห็นมีอาจารย์มากินเฉยๆครับมากินไม่ได้มาบรรยายมากินแล้วเพราะว่าเจ้าของร้านกับพ่อตาแม่ยายฉันสนิทกันนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอให้ธุรกิจของท่านมีบารักัตมีความจำเริญแบบนี้นะครับมีลูกค้าเยอะๆแล้วก็วันนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวที่พี่น้องทานกันเนี่ยก็ต้องขอเอ่ยนามสองท่านที่ให้ทุนมาท่านแรกนี่ท่านอยู่ที่ LA ลอสแอนเจลิสใช่ป่าวใช่ป่ะไม่ใช่ร้อยเอ็ดใช่ไหมพอภาษาอังกฤษนะลิ้นไม่ค่อยกระดกลอสแอนเจลิสนะไม่เคยไปหรอกพี่น้องแต่รู้ว่ามีจริงอยู่อเมริกาก็ให้สตังมา1,700ได้มึงนะ1,700และอีกหนึ่งท่านก็บางสมบัติบางมะเขืออีก1,000นะครับและอีก300ฮัจญะท่านหนึ่งก็รวมกันวันนี้ก็ได้ทานก๋วยเตี๋ยวกันอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ทางร้านก็ออกแรงแล้วก็เติมเข้าไปด้วยยังไงวันนี้อาจจะมีใส่ถุงนะอินชาอัลลอฮ์อย่าเพิ่งรีบกลับแต่ของอาจารย์ต้องพิเศษนะ ขอมาอัพพี่น้องด้วยวันนี้โดนบททดสอบเยอะนี่ไงมาบรรยายเรื่องบททดสอบโดนไปเลยโดนตั้งแต่เมื่อวานรถพังแล้วรถเนี่ยเป็นเครื่องมือทำมาหากินฉันนะเพราะอย่าเข้าใจว่าอาจารย์ละติฟเนี่ยแวบได้เข้าไปในถ้ำแล้วโผล่มาโผล่ไม่มีขับรถเหมือนพี่น้องนั่นแหละพอไม่มีรถก็ลำบากพี่น้องพอมีถ้ามีรถก็สะดวกขึ้นแต่อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ก็ทำให้บททดสอบนี้ผ่านไปโดยได้ช่างที่เขาดูแลรถโต๊ะครูให้เอ่ยชื่ออูซับพดบางยูเราอัลฮัมดุลิลละห์ดูแลให้เรียบร้อยเมื่อวานทุ่มกว่าเพิ่งจะได้รถออกมาช่างไม่ได้กินไม่ได้นอนซ่อมรถฉันเนี่ยเพราะไม่งั้นต้องเดินมาที่นี่นะต้องหารถโดยสารอ่ะบททดสอบเมื่อวานต้องท้อไหมพี่น้องก็ไม่ต้องท้อขนาดรถในอู่ฉันไปดูแล้วแพงกว่าฉันยังพังเลยรถฉันเก่ากว่าอีกป้ายแดงยังพังนะอย่าทำเป็นเล่นนะดังนั้นอย่าไปมองว่ารถเราเนี่ยมันพังเพราะมันเก่าไอ้ไมค์ของเราก็พังมีน้องเห็นไหมมองให้เป็นมุมดีวันนี้บททดสอบก็คือช่างมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ออกไปโดยไม่ล็อกบ้านนี่วิ่งหากุญแจล็อกกันใหญ่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำบ้านต่อเนี่ยมันโดนทุกวันแหละและข้างๆฉันเนี่ยตอนนี้กำลังโดนบททดสอบหนักดูไอ้ท่านด้วยนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายแต่ละคนโดนบททดสอบเหมือนกันแต่จะหนักจะเบาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการรับมือและอีกอันหนึ่งที่อาจารย์ฮะดิษบอกก็คือระดับอีหม่านของเรานะเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ส่งบททดสอบเกินกว่าระดับศรัทธาของเราดังนั้นที่อาจารย์บอกว่าไอ้ที่อยู่สบายไม่เจออะไรเลยนั่นแหละให้ระวังไว้อีหม่านเราอาจจะไม่ได้มากจนกระทั่งไม่เจอบททดสอบแต่ในทางกลับกันพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายอิสลามเราก็ไม่ได้ใช้ให้เราต้องลำบากนะไม่ได้ใช้ให้เราต้องแสวงหาความลำบาก เช่นอะไรพี่น้องเช่นถ้าเราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเราอยากจะได้บุญเยอะทำยังไงคิดแปลกไปตากแดดโตไปยืนตากแดดโอ้โหได้บุญเยอะทำไมอ่ะทรมานถูกไหมเนี่ยไม่ถูกคนบ้าอะไรเราไปยืนตากแดดหรือเวลาละศีลอดแทนที่จะรีบละศีลอดเป็นไงปล่อยไว้งั้นแหละให้มันหิวเยอะๆฉันแจ๋วอ่ะอิชาฉันยังไม่ละเลยที่ไหนได้พี่น้องบาปมักกะโรถ้าเป็นอันตรายต่อร่างกายเป็นบาปอีกและก็ไม่ได้สุนนะนบีเพราะสุนนะนบีให้รีบในการละศีลอดบางคนเนี่ยตัวเสียแค่เคาะไม้เนี่ยจะกินแล้วเนี่ยจะเข้าปากแล้วนี่เกินไปดูเวลาให้ดีเห็นไหมเมื่อกี้อาจารย์บอกหะดีษบทหนึ่งว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนรางวัลที่ยิ่งใหญ่กับบททดสอบที่ใหญ่ยิ่งผมก็ไม่รู้ละใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่เนี่ยมันยังไงเขาก็มีการเล่นคำนะพี่น้องความหมายเดียวกันนั่นแหละคือพูดง่ายๆว่าโดนบททดสอบใหญ่ขนาดไหนผลบุญก็จะได้เยอะถ้าเราสอบบัตรอดทนและผ่านมันไปได้ผมนึกถึงรางวัลเหรียญโอลิมปิกพี่น้องคนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกคิดว่าเขามีรางวัลอัดฉีดเท่าไหร่ไม่ต่ำกว่า10 ล้านอาจารย์บรรยายไม่ได้หรอกกี่ปีกว่าจะได้10 ล้านไปแข่งคว้าเหรียญโอลิมปิกเหรียญทองมาเหรียญหนึ่งได้ตังค์เป็น10 ล้านรัฐบาลให้ละกี่ล้านไม่รู้ไหนจะเอกชนให้อีกตอนฮีโร่โอลิมปิกคนแรกมวยสากลที่แอตแลนตาติดดูข่าวบ้างวะตอนนี้คนละพาร์ทกันแล้วนะตอนนี้มีข่าวเรื่องอื่นนั่นนะเขาว่าเป็น100 ล้านนะเพราะถือว่าเป็นเหรียญแรกของประเทศไทยประเทศไทยไม่เคยได้เหรียญทองเต็มที่เหรียญเงินขาวพองพอได้เหรียญทองปั๊บคนให้รางวัลกันเป็นการตอบแทนถึงอะไรถึงการหมั่นเพียรในการซ้อมก็ไม่แปลพี่น้องทำไมเขาให้รางวัลเยอะก็มันไม่ได้ง่ายมันได้ยากดูสภาพฉันนี่จะไม่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยกีฬาอะไรว่ายน้ำลงไปกันจมเลยไม่ขึ้นนะดูท่าแล้วถ้าจมเร็วอาจจะได้เหรียญโอลิมปิกวิ่งเหรอน่าจะได้2.9 หอบบางคนบอกอาจารย์ตัวใหญ่ๆแบบนี้ทุ่มน้ำหนักไหมอ๋อเหรอพี่น้องไม่ใช่ตัวใหญ่จะมีแรงนะกี่มากน้อยแล้วน้ำหนักเป็น100พอยกของเป็นไงหอบแฮดดูแลฉันหมดโอกาสแล้วจะไปได้เหรียญทองโอลิมปิกไปเอาทางอื่นดีกว่าบรรยายศาสนาเห็นไหมก็มันไม่ใช่ทุกคนที่จะไปได้เหรียญทองโอลิมปิกถ้าได้มาก็รวยเลยแหละมึงยี่เอ้ยแต่ก่อนจะได้เหรียญทองเนี่ยถามว่าเขาต้องทำยังไงไม่ใช่จับพัดจับผูเดินไปปั๊บคว้าเหรียญไม่ใช่ซ้อมกันมาไอคนวิ่งก็วิ่งตั้งแต่ไม่รู้ตั้งแต่มันตั้งใครได้โอ้โหซ้อมต้องฝึกเรื่องอาหารซ้อมแล้วซ้อมอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกผ่านไม่รู้เท่าไหร่ไต่เต้าตั้งแต่เยาวชนจนกระทั่งถึงระดับจังหวัดจนกระทั่งถึงระดับประเทศระดับทวีปจนกระทั่งไปถึงระดับโลกกว่าจะได้เหรียญโอลิมปิกมานี่เรื่องดุนยาเนี่ยฉันพูดเรื่องดุนยานะยังไม่ไปเรื่องอาคิเราะห์นะและของเราล่ะสนามของเราเนี่ยมันไม่ใช่โอลิมปิกสนามของเราก็คือเอาชนะกับความหอมหวานของดุนยาให้ได้ความหอมหวานของดุนยาพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายก็คือความเพลิดเพลินดังนั้นถ้าเรามองบททดสอบเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอะไรพี่น้องรู้สึกตำหนิตัวเองท่านนบีบอกอย่าด่าไข้เวลาเป็นไข้อย่าไปด่าไข้บางคนเฮงนุ่นซวยบ้างอะไรบ้างพอเราป่วยปุ๊บด่าเลยนบีบอกห้ามด่าเพราะไข้หวัดนี่แหละที่จะมาลบล้างความผิดลาบัสตอฮูรุนอินชาอัลลอฮ์หนึ่งในดุอาไม่เป็นอะไรนะอัลลอฮ์ทำให้สะอาดคำว่าสะอาดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องอาบน้ำไม่ใช่หมายถึงอะไรหมายถึงบาปมันจะร่วงหลุดไปยิ่งซอบัตยิ่งอดทนบาปก็ร่วงหลุดไปดังนั้นพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับเวลาเจอบททดสอบมันก็มี2แบบ แบบแรกก็คือไม่ผ่านอาจารย์เจอบททดสอบแล้วก็ไม่ผ่านตีโพยตีพายแล้วก็บางทีใช้เวลาใช้การแก้ไขผิดวิธีเอามัวเสียดมาแก้อกหักรักคุดเลิกกับครอบครัวไปเมียทิ้งทำไงพี่น้องเที่ยวผับเที่ยวบาร์เที่ยวผู้หญิงเละเทะไปเลยแต่อีกคนหนึ่งที่เจอบททดสอบเขากลับมาทวนตัวเองว่าเฮ้ยไอ้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นแบบอย่างที่นบีใช้ให้เราแต่งงานไหมมันใช่แบบที่ท่านนบีสอนให้เราเลือกคู่ไหมและเราถือว่าวัยรุ่นไปไหมพี่น้องวันก่อนมีคนส่งเมสเสจมาเคยไปทำอุมเราะห์ด้วยกันด้วยคือถ้าอยู่สบายไม่เคยส่งมาหรอกถ้ามีเรื่องก็ส่งมาทันทีส่งมาบอกอาจารย์เนี่ยฉันพิมพ์ไปยาภรรยาเพราะว่ามันท้าฉันก็เลยพิมพ์ไปยาอย่างเงี้ยตกไหมแต่ฉันน่ะเปลี่ยนนะหอหีบเปลี่ยนเป็นออ่างฉันว่ามันคนละความหมายกันดูมันฉลาดภาษาไทยไอ้นี่ยากับหอหีบกับออ่างไม่เหมือนกันนะฉันบอกว่าและไอตอนพูดน่ะเนียดอะไรแหละไอตอนพิมพ์น่ะเนียดอะไรเพราะหุกกลมของการยาพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าพูดเนี่ยมันเสรียแหละยาเลิกเนี่ยเสรียไม่ต้องตีความแต่ถ้าบอกว่าทางใครทางมันอันนี้ต้องแยกต้องดูเนียดเพราะบางทีเนี่ยไอ้ทางเนี่ยเราเดินไม่ได้เพราะอะไรตัวใหญ่นี่ก็ตัวเล็กไปอีกทางหนึ่งเอ้านี่ยันทางใครทางมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะอีกทางหนึ่งฉันไปไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้เลิกกันหรอกเดี๋ยวก็ไปเจอที่รถเนี่ยโทรมาถามอาจารย์อย่างนี้เลิกไหมมึงนัดกันที่ไหนอะนัดที่รถหรอแค่บอกไปคนละทางแค่นี้บอกมึงเลิกแล้วนี่นั่นหมายความว่าดูที่อะไรดูที่เนียดเจตนาเพราะคำมันไม่ชัดเป็นเรื่องยาก็ได้ถ้ามีเนียดแต่พิมพ์เนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายกับเขียนเนี่ยไม่เหมือนกันยังไงอ่ะพิมพ์เนี่ยมันเด้งได้อาจารย์เดี๋ยวนี้พิมพ์ไปสวัสดีครับกลายเป็นอะไรวะที่รักนะจ๊ะอะไรไม่รู้มันเด้งไอ้อย่างเงี้ยให้ดูเนียดด้วยแต่ถ้าเขียนนี่ตั้งใจบรรจงอันนี้แน่นอนนะเขียนนี่ชัดเจนเพราะก่อนจะเขียนต้องคิดแล้วเขียนอะไรแต่พิมพ์เนี่ยบางทีมือลั่นมือมันลั่นดังนั้นถามว่าคุณเนียดอะไรก็นั่นแหละรู้ว่าคนท้ามาเรื่องนี้ฉันก็เลยเนียดนั่นแหละตรงนั้นแหละเครียดพี่น้องกลับไปนั่งเครียดจะทำยังไงดีฉันบอกเนี่ยถ้าเรียนศาสนาเนี่ยคุณจะไม่ล้อเล่นกับเรื่องนี้เพราะนบีห้ามล้อเล่นเรื่องนี้เรื่องนิกาเรื่องยาเรื่องปล่อยทาสพูดเล่นเป็นจริงทำกันเล่นๆวันนี้เห็นสาวๆสวยๆมาบางยีมาเตรียมกันหน่อยวลีจริงเลยนะทำในพูดนิกากับฉันหน่อยสิพูดไปพูดมาฉันจูงเขาเลยถือว่าได้แล้วเพราะเล่นๆกลายเป็นจริงเช่นเดียวกันกับเรื่องยาพูดเล่นก็เป็นเรื่องจริงดังนั้นน่ากลัวนะพี่น้องบางคนเนี่ยซีนากันมาทั้งชีวิตอยู่ไปซีนาไม่รู้ตัวหรอกเพราะมันไปพูดยาเล่นๆเนี่ยเยอะวายาซุบิลละนี่ไงไม่เรียนศาสนาไงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นอยู่แล้วพี่น้องแต่งงานในเรื่องเล่นไหมชีวิตเราทั้งชีวิตนะอันในกลายเป็นเรื่องแต่งงานเฉยเห็นไหมคุยต่อคำถามหนึ่งว่าเวลาเราดูข่าวพี่น้องจำได้ไหมมีข่าวที่มักกะห์เลยนะตอนอาจารย์ฮะดิษน่าจะไม่รู้อยู่หรือเปล่านะเคนลงมาถล่มกลับมายังโอ้ยูนี่เคนถล่มทับคนที่อยู่ที่ลานมัสยิดฮารอมเลยใช่ไหมเคนถล่มโอ้โหคนที่เขาเป็นนอนมุสลิมเขาก็เขียนว่าเห็นไหมไหนล่ะพระเจ้าของอิสลามอ่ะอยู่ขนาดเนี่ยกำลังอยู่ในซอยเรามัสยิดชื่อมัสยิดต้องห้ามมัสยิดฮารอมเขตตะนอฮารอมตายโดนเคนถล่มตายแต่อย่าลืมนะพี่น้องอันนั้นน่ะทางรัฐบาลซาอุดเนี่ยเขาให้ตังค์เท่าไหร่น่าจะรวยเลยแหละต่อมายัดนะให้สตังค์ด้วยอย่าเข้าใจว่าไปอยู่ในมัสยิดฮารอมและจะไม่ถูกบททดสอบของฉันเนี่ยอันนี้โดนกับตัวเลยตังหาย กระเป๋ารั่วพี่น้องพอล้วงเข้าไปอ้าวกระเป๋าหายโดนกรีดไปแล้วนี่แหละทรงซะแออยู่นี่แหละอยู่เอาไม่ใช่ซะแออยู่นอกสุรานี่แหละอยู่ในสุรานั่นแหละเดินอยู่จะมาละหมาดโดนล้วงกระเป๋าโดนกรีดกระเป๋าเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ไม่จัดการเนี่ยอยู่ในมัสยิดฮารอมนี่เอาให้มันดิ้นชักนี้ชักดิ้นชักงอเลยให้มันตายเดี๋ยวนั้นเลยพอมันกรีดปั๊บไปไงมือด้วนเลยหรือไอ้คนงัดตู้สุราพอมันงัดตู้สุราปั๊บไปไงชักดิ้นชักงออันนี้เราคงดูหนังเยอะพี่น้องมันไม่ใช่หรอกเพราะถ้าเรามาส่องดูบททดสอบเนี่ยมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนจะอยู่ในชนชาติใดจะสีผิวอะไรจะเชื้อชาติอะไรต่างถูกบททดสอบทั้งหมดเวลาอากาศร้อนพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายสมัยก่อนไม่มีแอร์เวลาร้อนไปทำงานก็ร้อนกันทั้งหมดเวลาเกิดอุทกภัยเกิดน้ำท่วมก็เดือดร้อนกันทั้งหมดนั่นหมายความว่าการสูญเสียหรือบททดสอบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะมุสลิมเท่านั้นมันก็เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนั่นแหละแต่ในมุมของผู้ศรัทธาเนี่ยจะมองบททดสอบในรูปแบบไหนรูปแบบที่หนึ่งก็คือมองในลักษณะการตำหนิอัลลอฮ์บางคนนี่พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายถึงขั้นด่าฟ้าด่าฝนนะฝนตกขึ้นชี้ด่าเอาจอบชี้เลยตกไม่รู้เวลาแต่ด่าใครเนี่ยด่าอัลลอฮ์เนี่ยใครทำให้ฝนตกละฉันเหรอมีใครมีวาล์วปิดไม่มีพี่น้องอัลลอฮ์ทำให้ตกเนี่ยมันด่าแต่กับอีกบางคนเนี่ยแต่อีกกับอีกบางคนพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเมื่อเจอบททดสอบเขาอดทนเขาสอบัตเขานิ่งและเมื่อนิ่งเสร็จปุ๊บเขาก็ใช้สติปัญญาในการที่จะคิดแก้ไขปัญหาต่างๆพี่น้องจำไว้เลยนะถ้าไม่ซอบัตเราจะไม่มีสติในการหาวิธีแก้ไขลองไปสังเกตแต่พี่น้องไม่ต้องอะไรมากเนี่ยสามีภรรยาลองคุยกันบนพื้นฐานของความโมโหโกรธกันผมก็โกรธเมียก็โกรธลองคุยกันดูดิมีไหมจ้า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 ไม่มีหรอกเดี๋ยวขึ้นมึงขึ้นกูเดี๋ยวเขานี่สัตว์มาเต็มไปหมดออกมาทั้งสวนสัตว์นั่นแหละเพราะโมโหพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเวลาโมโหเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่ฉุดไม่อยู่แต่ถ้าซอบัตอดทนใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวขอหาวิธีแก้ไขและโดยเฉพาะผู้ชายทั้งหลายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอย่าไปเถียงเมียสิ่งที่สินค้าเนี่ยเขาบอกสินค้าอะไรมันมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ถูกเสมอบางคนบอกช่วงลดราคาใช่ไหมไม่ใช่แหละเมียนั่นแหละเถียงไงก็ไม่ชนะหรอกถูกตลอดวิธีทำยังไงพี่น้องปราบทำยังไงนิ่งนิ่งเขาไว้พอนิ่งเสร็จปั๊บไอ้ที่โกรธเนี่ยไอ้ที่เริ่มบ่นเราเนี่ยจะเริ่มรู้สึกตัวแล้วเฮ้ยไม่เข้าท่าแล้วอันนี้เป็นวิธีการของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านนบีเองเนี่ยก็เคยถูกภรรยาเหมือนกันพี่น้องพูดจาบางอย่างที่ไม่น่ารักอารมณ์พี่น้องแต่นบีจะไม่สวนทันที ปล่อยเวลาให้นางได้ทบทวนตัวเองเมื่อทบทวนตัวเองปั๊บนั่นแหละเป็นเวลาที่เหมาะในการที่จะนะซีฮัตบางคนนี่นะซีฮัตตลอดข้าวยังไม่ได้กินหิวมันนะซีฮัตแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นกินข้าวก่อนเห็นไหมดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับเราจะผ่านบททดสอบได้มีเรื่องเดียวเลยก็คือเราจะต้องเริ่มต้นจากคำว่าซอบัตก่อนนี่แหละคือรอสุอามานเป็นเหมือนกับศีรษะเปรียบเสมือนอวัยวะก็คือศีรษะเลยแล้วคนเราเนี่ยไม่มีหัวอยู่ได้ไหมพี่น้องอาจารย์มันอยู่ได้ถ้าอัลลอฮ์ให้ไอ้นี่ไม่ได้เรียนกฎอะไรมาเลยพี่น้องไอ้นี่พูดแบบกำปั้นทุบดินอัลลอฮ์ให้ใช่แต่อัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดกฎด้วยกฎเนี่ยใครเป็นคนกำหนดแหละอัลลอฮ์เป็นคนกำหนดกฎต่างๆนั้นตัดคอเนี่ยยังไงก็ไม่รอด ตัดมืออาจจะรอดตัดขารอดถ้าตัดคอในอิสลามเวลาเอียดามเวลาประหารเข้าไปตัดคอถ้าขโมยตัดมือก็ไม่ตายใช่ไหมถ้าตัดคอมีไหมจะไม่ตายไม่มีตายต้องอดทนและเมื่ออดทนสติก็จะเกิดในอายะกุรอานพี่น้องครับเราจะได้ยินอายะนี้บ่อยๆที่มัสยิดเวลามีญะนาซะห์เขาก็จะขึ้นเอาซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมอันนี้ผมฝึกเอานะก็จะอ่านหนึ่งในนั้นก็คือในซูเราะห์อะไรซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อัลลอฮ์บอกว่าวะลานะบะลุวันนะกุมบิชัยอิมมินัลคอฟวัลญูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลิวัลอันซิวัสซะมะรอตอัลลอฮ์บอกว่าและพระองค์แน่นอนจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายแน่นอนเลยนะเน้นเลยนะเน้นเลยว่าอัลลอฮ์จะทดสอบพวกท่านทั้งหลายด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเรื่องดังกล่าวต่อไปนี้หนึ่งความหวาดกลัวพี่น้องจำเลยนะครับถ้าเราไม่กลัวอัลลอฮ์เราก็จะกลัวทุกอย่างกันเลยแต่ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์เราจะไม่กลัวอย่างอื่นละไม่กลัวอัลลอฮ์เราจะกลัวไปทุกอย่างอย่าเกณฑ์กับอัลลอฮ์สิมั่นใจสิบางคนจะแต่งงานพี่น้องผู้มีมารทั้งหลายโอ้โหกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนู่นกลัวนี่โดยเฉพาะนะแต่งครั้งแรกยังไม่มีประสบการณ์ไงก็จะกลัวถ้าแต่งครั้งที่สองแล้วไม่ค่อยละอ๋อก็แล้วแต่บางทีมันก็ตามนั้นแหละอย่าไปกลัวเรานิกาเรานิกาเราทำถูกต้องไปกลัวไอ้ที่แอบไปดูหนังกันสองคนในโรงหนังไม่กลัวแท้จะแต่งงานกลัวเหลือเกินกลัวไอ้นั่นกลัวไอ้นี่ดังนั้นจึงไม่แปลกเราพี่น้องนี่ข่าวล่าสุดใครจะซื้อรถอะไรนะรถไอ้ไฟฟ้าเป็นแนวคิดใหม่เขาจะตั้งที่ชาร์จในม่านรูดดูมันคิดเขาตั้งเขาแนวคิดใหม่เขาบอกว่าจะตั้งที่ชาร์จในม่านรูดดูแล้วอาจารย์จะกล้าไปชาร์จไหมล่ะยุ่งอ่ะแทนจะไปตั้งในปองในปั๊มไอ้นี่ไปตั้งในม่านรูดผมก็ไม่กล้าเข้าไปชาร์จไอ้นี่มันสอเหลือเกินแม่ฉันอ่านข่าวฉันขำเลยโอ้โหคนเราแต่แล้วฉันไม่รู้มันชาร์จนานหรือเปล่านะนี่ฉันก็ไม่ค่อยรู้ไม่เคยมีรถเนี่ยฉันมีแต่รถเติมน้ำมันเติมแป๊บเดียวเต็มถังแล้วความกลัวพี่น้องถ้าเรากลัวอัลลอฮ์เราก็จะไม่กลัวอย่างอื่นเอาจริงไหมล่ะไอคนที่มันกลัวนู่นกลัวเนี่ยคนคือคนที่ไม่ได้กลัวอัลลอฮ์มันก็กลัวไปหมดกังวลไปหมดคิดนู่นคิดนี่คิดเล็กคิดน้อยกลัวไปหมดเลยแต่ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์นะอย่างอื่นก็จะไม่เป็นที่น่ากลัวสำหรับเราซอฮาบะห์ของท่านนบีพี่น้องแม้กระทั่งความตายยังไม่กลัววันที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในสงครามอูฮุดช่วงวิกฤตที่สุดของท่านนบีก็คือสงครามอูฮุดมีซอฮาบะห์อยู่กับท่านนบี9คน7คนเป็นชาวอันซอรเสียชีวิตทั้งหมด7คนที่อยู่ข้างนบีเสียชีวิตหมดไปทีละคนตายไปทีละคนตายเหลืออยู่2คนเหลือซาบินอบีวะกอสกับตอนฮะบินอุบัยดินละรอฎิยัลลอฮุอันฮุเหลืออยู่2คนและท่านตอนฮะเนี่ยพี่น้อง1 ต่อ 11ใจไหมล่ะของเรานี่1 ต่อ 1ก็ยังไม่รู้แต่นู่น1 ต่อ 11แล้วอัลลอฮ์ก็ให้ไล่พวกมุชริกีนไปได้นบีขอดุอาให้ตลอดแผล39กว่าแผลเต็มตัวนิ้วขาดในสงครามพี่น้องและนิ้วพี่น้องครับไม่งอกนะไม่ใช่หางจิ้งจกเรื่องเล่าเยอะไอ้พวกเนี้ยมันมีพวกคนชอบเป็นเรื่องเล่ารักนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเนี่ยเป็นตระกูลเป็นลูกหลานนบีไปซอดะกอฮ์ผู้นำโอ้โหไม่สบายไปห้ามยังไงไม่รู้จำไม่ได้นะสุดท้ายเรียกไปตัดมือเขาก็ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีตลอดพอตื่นขึ้นมามืองอกโอ้โห คนก็สละวาดกันใหญ่เลยมืองอกท่านนบีท่านถ้าไอ้เจ้านั่นมืองอกนะท่านต้นท้าเนี่ยต้องงอกคนแรกนี่แค่นิ้วอับดุลรามานเนี่ยเดินขาไม่ตรงโดนปักที่หน้าขาเนี่ยซอบ้านนบีหลายๆคนพิการพี่น้องเอ๊ะทำไมไอ้เรื่องพวกนี้มานั่งเล่าแล้วก็คนโอ้โหชอบจังเลยทำไมไม่ไปดูซอบ้านนบีอ่ะนบีอพยพฮิจเราะห์เหนื่อยขนาดไหนไม่ดูชอบไปโผล่ในถ้ำแล้วก็ไปโผล่มักกะฮ์เลยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องซื้อตั๋วนี่ถ้าเป็นอย่างนั้นในรอยยะเซตทำอุมเราะห์ไม่ได้พาเข้าถ้ำโผล่เลยมันก็เป็นเรื่องที่เล่านะแต่บางคนชอบเป็นตูเป็นตาโอ้โหเนี่ยกรมัดฉันนึกบอกฟังแล้วก็อ่านถ้าอ่านประวัตินบีเยอะๆเราจะรู้ว่าโอ้โหคนที่ควรจะได้เรื่องพิเศษแบบนี้คือซอฮาบะห์นบีนะเอ้าอย่างแรกเรื่องกลัวเราอย่าเป็นคนที่ถ้าเรากลัวอัลลอฮ์เราจะไม่กลัวอย่างอื่นแล้วเราก็เดินดำเนินชีวิตของเราไปเอาต่อมาวันจัวนะจัวนี่ภาษาอาหรับนะไม่ใช่ภาษาไทยบางคนบอกว่าแหมอาจารย์แปลซะใช่ละยัวนี่ภาษาอาหรับแปลว่าความหิวโหยถ้ายัวภาษาไทยแปลว่าโมโหมันยัวแล้วภาษามันยั่วนี่แปลว่าความหิวโหยแต่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายข้อนี้ผมเชื่อว่าเราจะรู้สึกความหิวกันก็คือตอนถือศีลอดได้ไหมถ้าไม่ได้ถือศีลอดแล้วหิวไหมยากลองนึกสภาพกลับไปที่ตู้เย็นบ้านเรามีไหมพี่น้องเปิดมาไม่มีอะไรจะกินเนี่ยเปิดตู้เย็นแล้วเจอไม่มีอะไรกินแต่เราจะเจออีกสภาพหนึ่งเปิดไม่รู้จะกินอะไรโอ้โหมันเยอะไปหมดชั้นนี้ก็มีนึกหน่อยสิอยากจะกินอะไรนี่คือสมัยเราพี่น้องไม่รู้จะกินอะไรเปิดตู้เย็นมาโอ้โหนี่ก็เยอะไปหมดแต่สมัยนบีเนี่ยไม่มีอะไรจะกินดังนั้นเรื่องความหิวโหยเนี่ยเราอาจจะไม่ประสบกันเท่าไหร่ยกเว้นว่าในภาวะคนที่ถูกปิดล้อมในปาเลสไตน์นะในแอฟริกาแต่บงไทยเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละมาร้านเพื่อนบางอิ่มไม่ยั่วแน่พี่น้องนะวะนักอซิมมินันอัมวาลิวัลอันฟุซิวัสซามารอดและก็ความที่มันพร่องลงไปมันขาดอะไรขาดอะไรไม่พอทรัพย์สินชีวิตนะแล้วก็พืชผลต่างๆโดยเฉพาะคนที่ทำการเกษตรอาจจะได้ผลผลิตที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ตอนที่ได้ดีเนี่ยไม่ได้นึกตอนไหนตอนที่ได้ไม่ดีอย่างเดียวพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับจริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียทรัพย์ถ้าเราไม่มีนะแต่ถ้าเรามีไม่เป็นไรเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยผมเนี่ยมีบัตรทองมีบัตรทองอยู่แปลว่าบาทรักษาฟรีแต่ต้องลำบากนิดนึงนะกว่าจะได้คิวต่อไปแต่เช้าไปเอารองเท้าจองเอาไว้แต่เสียตังค์ไม่เยอะหรอกและฉันไปนอนมาแล้วห้องผู้ป่วยอนาถาโอ้โหอยากแนะนำอาจารย์ไปนอนดูโอ้โหพี่น้องเอ้ยอีหม่านขึ้นช่วงนั้นเนี่ยมองไปข้างๆโอ้โหแต่อย่างว่าแหละเราไม่รู้จะเอาสตังค์ไปจ่ายยังไงกับโรงพยาบาลเอกชนแต่ก็ไม่เป็นไรพี่น้องอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ก็ให้หายเหมือนกันเห็นไหมนอนเอกชนก็นอนรัฐบาลบางคนบอกว่าไม่ได้หรอกในรัฐบาลเดี๋ยวตายนอนเอกชนไม่ตายใครบอกเอกชนก็ตายถามอาจารย์หะดีษได้แต่หมดเยอะด้วยใครบอกเอกชนไม่ตายเนี่ยเราไปคิดแบบนั้นไงเอกชนไม่ตายหรอกเนี่ยถ้าไปรักษาเอกชนเราไม่ตายแล้วเนี่ยนี่มันคิดอย่างนั้นเนี่ยก็ถ้าเขามีตังค์เขาก็รักษาแต่ถ้าเขาไม่มีตังค์เขานอนโรงพยาบาลรัฐบาลก็ได้พี่น้องแต่อายัดมายังไงก็ตายบางเรื่องเรามีสตังค์จ่ายไปถ้าเราไม่มีสตังค์พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมันก็มีอะไรมันก็มีการดูแลนะจากโครงการต่างๆโดยเฉพาะภาครัฐอัลฮัมดุลิลละห์อย่างเช่นเรื่องรักษา อ้าวเรื่องของพืชพันธุ์ธัญพืชเอาว่าไปวะบัชชิริซอบิรีนอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่อดทนทั้งหลายให้แจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนทั้งหลายนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเราเจอบททดสอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกลัวความหิวเรื่องของทรัพย์หายเรื่องของชีวิตเรื่องของพืชพันธุ์พืชผลต่างๆและเราอดทนแน่นอนว่าอัลลอฮ์เตรียมรางวัลไว้ให้พี่น้องผู้มีหมั่นทั้งหลายครับอันนี้เรื่องจริงนะแกขายของมาลงร้านวันแรกเลยตลาดนัดลงวันแรกเลยจับคิวมาใช่ไหมทำเลมันจะมีทำเลหน้าทำเลหลังไปได้คิวข้างหลังเอาละใจตุ้มๆต่อมๆปรากฏว่าพอตั้งร้านเสร็จเริ่มปิ้งลูกชิ้นฝนตกหนักเลยฝนเนี่ยไม่มีเขาเลยนะอยู่ดีตกหนักถ้าเป็นคนที่ไม่มีศาสนาหรือคนที่ไม่ได้อีหม่านกับอัลลอฮ์บ่นแน่นอนอะไรมาตกเวลานี้จะทำมาหากินแต่คนที่มีอัลลอฮ์เขายกมือขอดุอาเพราะช่วงที่ฝนตกดุอามุสตะยับก็ยกมือขอดุอายาอัลลอฮ์ขอให้ฉันขายหมดด้วยเถิดวันแรกจะได้มีทุนเอาไปต่อยอดวันพรุ่งนี้เสร็จแล้วฝนก็ยังไม่หยุดพี่น้องก็ขอดุอาไปสักพักหนึ่งได้เวลาละหมาดก็ละหมาดในร้านเลยเห็นไหมละหมาดทุกสุญูดก็ก้มขอกับอัลลอฮ์ร้านอื่นพี่น้องไม่ทนพอเห็นฝนตกมากๆก็เริ่มเก็บเริ่มกลับแล้วพอดูยังไม่มีแนวโน้มนะแต่ร้านนี้ยังไม่เก็บแล้วก็ปิ้งต่อด้วยไม่รู้แหละเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยเหลือมั่นใจอย่าเกณฑ์กับอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายพอเวลาท้ายที่สุดในความอดทนความสอบบัตรของเขาสักพักหนึ่งมีรถทัวร์มาจอดลงมาจากรถทัวร์ไม่รู้หิวมาจากไหนเมาหมดเลยกินเกลี้ยงเลยพี่น้องทางร้านขายทีเดียวหมดเกลี้ยงเลยแล้วก็ถามว่าทำไมไม่จอดมันจอดไม่ได้มันต้องมาจอดตรงนี้ถามไอ้คนขับรถทัวร์เนี่ยอัลลอฮ์ทรงมาทำไมไม่ไปจอดตรงอื่นไม่รู้เขาฉันพอถึงเวลาเขาบอกให้จอดก็จอดตรงนี้เห็นไหมอัลลอฮ์ทรงมาลงมาจากรถทัวร์เหมาลูกชิ้นขึ้นจะไปกินกันหมดเกลี้ยงเลยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาบอกอัลลอฮ์อาจารย์เอ้ยอัลลอฮ์ให้เห็นอย่างนี้เลยนะแล้วบอกว่ามีแบบเนี้ยกี่ครั้งก็มีแต่มันเหลือก็มีนะอาจารย์ไอ้ที่เหลือก็ไม่ได้มาเล่าให้ฟังนะแต่เวลาเหลือทำยังไงอ๋อฉันก็ทำบุญดิใส่ถุงเอาแจกไปซื้อโปรโมชั่นบางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเหลือเนี่ยก่อไม่รู้จะทำไงละแทนที่จะแถมไปไม่แถมเก็บเอาไว้ยอมทิ้งนะบางคนเนี่ยยอมทิ้งแทนที่จะได้บุญยอมทิ้งไม่ให้ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับให้อดทนสอบัตแล้วเราจะได้คำตอบนะว่าอัลลอฮ์รักเราที่อัลลอฮ์ส่งบททดสอบมาเหมือนกับกรณีนี่แหละพี่น้องเหมือนกับนักเรียนเนี่ยเวลาเราสอบยิ่งส่งบททดสอบไปเยอะๆลูกเราก็เหมือนกันเหมือนลูกเราถ้าเราเลี้ยงลูกสบายเขาเด็กเปลูกตลอดไม่ให้ลูกรู้จักความลำบากเลยนะพอไม่มีเราเมื่อไหร่เป็นไงลูกก็จะรู้สึกเขาเด็กจะรู้ซึ้งแต่ถ้าตรงกันข้ามเราให้ลูกได้ลำบากบ้างได้เรียนรู้ชีวิตบ้างได้สู้ชีวิตบ้างวันที่ไม่มีเราเขาก็จะสามารถยืนด้วยลำแข้งเขาได้ฉันนี่ลูกคนโตส่วนใหญ่ลูกคนโตนี่จะสู้ชีวิตส่วนไอ้จูนะมาดูแลประคบประงมไอ้บังก็ต้องดูแลสุดท้ายไอ้จูมักจะกลายเป็นคนเอาแต่ใจอันนี้ด้วยกับการเลี้ยงดูเขาถึงบอกว่าจูกับจูแต่งกันแล้วก็จะอยู่กันไม่ยืดไม่ใช่ว่าเขาไปดูดวงอะไรไม่ใช่นะแต่เขาใช้หลักจิตวิทยาเพราะว่าจูกับจูเนี่ยมันลูกคนเล็กทั้งคู่เอาแต่ใจทั้งคู่คนแต่เอาแต่ใจมาอยู่ด้วยกันลำบากพี่น้องไอ้นี่ก็จะเอาแต่ใจไอ้นุ่นก็เอาแต่ใจนั้นคนเอาแต่ใจอยู่ด้วยกันลำบากนะแต่ถ้าเกิดอีกคนนึงรู้จักปรับก็ไม่แน่แต่ไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีผมจะถูกหมดนะแต่มันเพียงแค่ข้อสังเกตนะ เดี๋ยวให้อาจารย์ต่อส่วนนบีอายุบเนี่ยอาจารย์ชงมาอาจารย์ก็กินเอง มีปัญหาเพราะว่าใครชงคนนั้นรับนะเพราะว่านบีอายุบเนี่ยพี่น้องผมก็รู้นั่นแหละแต่มันไม่รู้รายละเอียดจริงๆมันมีรายละเอียดเลยนะตั้งแต่อัลลอฮ์ทดสอบเรื่องโจรมาป้นพืชพันธุ์ธัญหารแล้วก็กินอาหารอยู่อัลลอฮ์ให้เพลิงใช่ไหมลงมาทับลูกตายหมดเลยและจนกระทั่งสุขภาพของท่านป่วยเป็นโรคประหลาดอันนี้รูปประมาณนี้แหละนะแต่มันจะมีรายละเอียดหมดนะว่าบททดสอบจะเพิ่มขั้นๆไปเรื่อยๆเริ่มจากพืชพันธุ์ธัญญาเริ่มจากสวนก่อนคนงานในสวนเริ่มจากโดนไฟเผาแล้วก็มาถึงโดนที่สุดของบททดสอบก็น่าจะเป็นลูกนะคือผมไม่รู้นะในฐานะผมเป็นพ่อเนี่ยผมป่วยกับลูกป่วยเนี่ยผมรู้สึกไม่สบายใจมากกว่าเมื่อเห็นลูกป่วยผมป่วยเนี่ยเฉยๆไม่ชอบหรอกแต่ว่าไม่เป็นห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าลูกป่วยเนี่ยมันโอ้โหมันทุกข์ใจนะจามุคอรีรู้ดีนะผมเนี่ยมีลูกเล็กเห็นลูกป่วยเนี่ยไม่สบายใจยอมถ้ารับแลกกันได้เนี่ยยอมแลกนะดังนั้นบททดสอบที่เป็นอะไรนะเป็นหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องของหัวใจที่ต้องสอบบัตรมากๆก็คือเรื่องลูกอาจารย์ยังไม่มีนะบททดสอบนี้ยังไม่มีแต่อินชาอัลเลาะห์อาจมีนะขอดุอาให้ได้ลูกแต่ว่าในมุมของสองคนอาจารย์รู้ไหมเขาคุยกันไอ้คนหนึ่งเนี่ยมีสตังค์เยอะอีกคนหนึ่งลูกเยอะเขาคุยกับเพื่อนกันเขาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยแกเนี่ยโดนคนละอย่างกับฉันนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเนี่ยบังเนี่ยรวยมีสตังค์เยอะเขาบอกแต่ฉันไม่มีลูกฉันอยากมีลูกมากอีกคนหนึ่งก็บอกอัลลอฮ์เนี่ยให้คุณเนี่ยยากเนี่ยทดสอบเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆฉันเนี่ยบางทีเนี่ยต้องอดมื้อกินมื้อเพราะลูกเยอะแต่สตังค์น้อยแต่มีลูกฉันก็ไม่รู้ว่าสองคนเนี่ยใครจะมีความสุขมากกันระหว่างคนมีสตังค์เยอะแต่ไม่มีลูกใช้ตังค์ไปกับอีกคนหนึ่งมีตังค์น้อยไม่ค่อยพอแต่มีลูกเยอะฉันก็ไม่รู้ว่าบททดสอบต่างกันแต่เขาคุยกันเขาก็ปรับทุกข์กันว่าอัลลอฮ์ทดสอบเราคนละอย่างอาจจะทดสอบเรื่องลูกแต่อัลลอฮ์ก็ให้ทรัพย์มาแทนและอีกคนหนึ่งทดสอบเรื่องทรัพย์ก็จริงแต่อัลลอฮ์ให้ลูกมาแทนเห็นไหมดังนั้นบททดสอบของแต่ละคนแตกต่างกันครับเรียนเชิญอาจารย์ครับครับผมก็คงจะใช้เวลาไม่มากนะครับนะกับช่วงสุดท้ายนะครับเพราะว่าโดยปกตินะครับการบรรยายของเรานี่ก็จบโดยประมาณสัก3 ทุ่มนะครับนะ3 ทุ่มจริงไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็เอาเป็นว่าผมเองนะก็อาจจะมาสรุปนะครับในส่วนที่เราเองนะครับได้ทำการพูดคุยกันในวันนี้นะครับแล้วก็ที่ส่งเรื่องนบีอายุบเนี่ยนะให้แก่อาจารย์ดุลาตีฟเองเนี่ยนะครับเพราะว่าผมเองก็จำไม่ได้นะมาชาอัลเลาะห์ก็นึกว่าอาจารย์น่าจะจำได้หรือเตรียมตัวมาบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่น้องไปทำโปสเตอร์วัน3 ทุ่มครึ่งอ๋อ3 ทุ่มครึ่งนะ3 ทุ่มครึ่งนะครับได้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะก็พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อเราเองเนี่ยนะครับในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหากเข้าใจเนี่ยนะครับว่าบททดสอบที่เรานั้นได้พบได้เจอเนี่ยพี่น้องนะตั้งแต่อดีตตั้งแต่ปัจจุบันหรือจะพบเจอในอนาคตเนี่ยพี่น้องนะพบเจอกับบททดสอบแล้วได้อะไรเนี่ยนะครับเราเองนี่น่าจะทำนะครับเช่นที่ซอฮาบะห์นะครับท่านนี้นี่ได้กระทำนะเดี๋ยวจะ ได้หยิบยกนะครับเรื่องราวให้พี่น้องนั้นได้เห็นภาพนะครับพี่น้องครับหะดีษบทหนึ่งนะครับที่แม้กระทั่งตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับท่านเองยังรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากนะรู้สึกประหลาดใจกับอะไรล่ะพี่น้องนะครับ ท่านเองเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่า อัจบัลลิอัมลินมุมินนะมันเป็นที่น่าประหลาดใจเหลือเกินนะกับกิจการการงานของผู้ศรัทธานะการงานของผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าบอกว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดยังไงพี่น้องนะครับอินนะอัมรอฮูกุลละฮูคอยรนะทุกการงานเนี่ยนะพี่น้องนะรู้แล้วแต่มีคุณงามความดีเนี่ยซ่อนอยู่เสมอนะครับวะไลซะซากะลิอาฮะดินอิลลาลิลมุอ์มินแล้วก็จะไม่มีใครนะครับที่จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นนี้เนี่ยนะเช่นเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาถามว่าพิเศษยังไงพี่น้องอินอัซอบัตฮุซัรรอชะกัร เมื่อใดก็ตามที่ผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับดีใจเนี่ยพี่น้องเราเองจะกล่าวกันว่าอัลฮัมดุลิลละนะหรือมาชาอัลลอฮ์นะครับหรืออย่างน้อยเนี่ยนะทำการชูโกรนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเราดีใจในฐานะของผู้ศรัทธาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินอาซอบัตฮุดอรอและเมื่อใดก็ตามที่ความทุกข์ยากทั้งหลายเนี่ยนะครับมันมาประสบกับเขาเนี่ยซอบัตเขานั้นก็จะอดทนอดกลั้นเข้าใจว่านี่คือบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะกานะคอยรอนละนะไม่ว่าจะพบเจอกับเรื่องดีแล้วขอบคุณหรือพบเจอกับบททดสอบแล้วอดทนทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับนี่คือคุณงามความดีที่ผู้ศรัทธานั้นจะได้รับแต่เราเนี่ยพี่น้องนะครับเตือนตัวของผมเองนะครับรวมถึงเตือนตัวของพี่น้องด้วยว่าในวันนี้เองเนี่ยพี่น้องโดยส่วนใหญ่นะครับที่เข้าหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเข้าหาอัลลอฮ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราเองเนี่ยพบเจอกับความทุกข์ยากพบเจอกับความลำบากเวลาสบายๆกันดีเนี่ยพี่น้องนะเวลามีเงินมีทองให้ใช้นะครับมีสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยนะครับเราเองจะไม่ค่อยนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากันนะครับแต่พอเวลาเจ็บป่วยเมื่อไรนะเวลาเห็นใครเนี่ยนะเสียชีวิตเมื่อไรนะครับหัวใจของเราเนี่ยมันจะรู้สึกซีโรราดนะครับต่อสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบลงมาแต่ผู้ศรัทธาพี่น้องครับจะต้องไม่เป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะเศร้าจะดีใจจะเสียใจก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยนะครับจะต้องใช้ชีวิตเพื่อทำอามันอิบาดะต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกข์ก็ทำอิบาดะได้สุขก็ทำอิบาดะได้และพี่น้องครับบุคคลผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยที่ผมเองเนี่ยนะครับได้เกริ่นไปว่าอยากจะได้หยิบยกนะครับเรื่องราวนี้ให้กับพี่น้องนั้นได้ทราบมีสตรีคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านนบีบอกว่าอินนีอุสรออัลซุนเอ๋ยแท้จริงเนี่ยนะฉันเนี่ยเป็นโรคลมบ้าหมูนะว่าอินนีอัตกัชชะแล้วคราใดก็ตามเนี่ยที่ฉันเนี่ยเป็นโรคลมบ้าหมูนี้เนี่ยนะตัวของฉันเนี่ยมันจะเปล่าเปลือยนะเปลือยเปล่าเสื้อผ้าเนี่ยมันจะหลุดลุ่ยไปหมดนะเวลาคนเป็นลมบ้าหมูเนี่ยพี่น้องไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้นะจะอยู่ในสภาพที่เปลือยนะครับหญิงคนนี้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะดะอุลลอฮะลีโอ้รอซูลเอ๋ยได้โปรดขอดุอาให้แก่ฉันเธอให้ฉันเนี่ยได้หายเธอจากโรคลมบ้าหมูนี้เนี่ยเพราะมันเต็มไปด้วยกับความทุกข์ยากขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้ฉันที่ให้ฉันนั้นได้หายท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพี่น้องอินชิติซอบัรติวะลากินญันนะห์หากเธอเนี่ยประสงค์เนี่ยนะที่จะอดทนนะอยู่แบบนี้แหละอดทนไปนะแล้วเธอเนี่ยจะได้สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเมื่อสตรีคนนี้เนี่ยนะครับได้ยินเช่นนี้นะแล้วท่านนบีบอกต่อว่าไงว่าอินชิติดาอัตุลลอฮะอัยยูอาฟิยะแต่ถ้าหากเธอประสงค์ที่จะให้ฉันขอดุอาให้เธอหายเนี่ยเดี๋ยวฉันเนี่ยจะดุอาให้เลยนะครับคืออยากจะได้อะไรนะเดี๋ยวฉันเนี่ยจัดการให้ท่านนบีบอกกับสตรีคนนี้แบบนี้สตรีคนนี้เนี่ยนะครับเมื่อได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเช่นนี้เนี่ยนะครับบอกว่าถ้าเป็นอยู่แบบนี้แล้วอดทนเนี่ยจะได้สวนสวรรค์กับถ้าเธออยากจะหายเนี่ยมาเดี๋ยวฉันขอดุอาให้สตรีคนนี้เลือกอะไรพี่น้องเป็นเราเนี่ยเราถามตัวเองก่อนพี่น้องว่าในกับอีหม่านของเราเนี่ยเราเลือกอะไรนะเป็นโรคที่ไม่สามารถที่จะจัดการควบคุมดูแลตนเองได้เนี่ยพี่น้องเราทุกคนอยากจะหายแต่สตรีคนนี้เนี่ยกับการอีหม่านการศรัทธาบอกว่าอัสบิรโอ้รอซูลเอ๋ยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยฉันเนี่ยขออดทนเถิดส่วนท่านเนี่ยนะได้โปรดดูอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันทีนะคราใดก็ตามที่ฉันเนี่ยเป็นโรคลมบ้าหมูเนี่ยอย่าให้ฉันเนี่ยได้เปลือยเปล่าเลยนะแต่ฉันเนี่ยยอมที่จะเป็นโรคนี้ต่อไปขออย่างเดียวเนี่ยว่าเป็นก็ได้นะแต่อย่าได้ให้ใครเนี่ยได้เห็นเอาร้อของฉันเลยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเมื่อได้ยินเช่นนี้นี่ก็ดุอาให้แก่นางนี่พี่น้อง เห็นไหมครับถ้าวันนี้เองเนี่ยนะครับเราเองเข้าใจถึงผลและรางวัลนะครับที่บ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้รับจากบททดสอบเนี่ยพี่น้องเราเองจะก้มหน้าก้มตานะครับยอมรับยอมจำนนกับบททดสอบดังกล่าวนะครับและเอาบททดสอบดังกล่าวนั้นเนี่ยพี่น้องนะมาเป็นสื่อในการที่จะแสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับนะส่วนตัวของผมเนี่ยนะครับก็คงจะได้ทิ้งท้ายไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ดุลาตีฟนะครับได้สรุปพูดคุยกับพี่น้องอีกสัก10 นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมนำเสนอฮะดิษนะครับของท่านรอซูลนะมีฮะดิษจากท่านซาอ์ดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะท่านซาอ์ดบินอบีวะกอสก็เป็นบุคคลที่อยู่ในสงครามอูฮุดที่คอยปกป้องนบีด้วยนะแล้วท่านจะเก่งเรื่องธนูมากนะมีธนูที่เป็นอาวุธประจำกายของท่านซาอ์ดบินอบีวะกอสเนี่ยนะครับได้รายงานได้ถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าใครเนี่ยจะถูกบททดสอบมากที่สุดท่านนบีก็บอกว่าอัลอัมบียะก็คือบรรดานบีทั้งหลายแต่ตำแหน่งน่ะดีนะตำแหน่งนบีแต่มาด้วยกับบททดสอบที่มากที่สุดมากกว่าพวกเราอย่างที่อาจารย์บอกอ่ะเป็นไข้เนี่ย2 เท่าเวลาเจ็บอะไรเนี่ย2 เท่านะแต่แน่นอนว่าอย่างที่ฉันนำเรียนไว้แล้วว่าเมื่อโดนบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ก็จะมีผลบุญที่มากมายตามมาด้วยแล้วก็หลังนบีบอกว่าซุมมาอัมซัลฟัลอัมซัลนบีบอกว่าเล็กกว่าคนที่ใกล้เคียงนบีลักษณะใกล้เคียงก็หมายถึงทำคุณงามความดีมีอีมานนะถ้าพูดก็เหล่าซอฮาบะห์ของท่านนบีคนที่อยู่ใกล้ชิดนบีนะเสร็จแล้วใครอีกล่ะนะบุคคลหนึ่งเนี่ยจะถูกทดสอบตามระดับนะนบีบอกฟัลยุบตะลารอจุลอาลาฮัซับนะดีนิฮีบุคคลหนึ่งจะถูกทดสอบตามระดับของศาสนาในตัวของเขาที่ฉันบอกไงว่ายิ่งเราเจอบททดสอบใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนั่นหมายถึงระดับศาสนาของเราดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายถ้าให้ฉันมาเล่าเรื่องของฉันเนี่ยโอ้โหผมว่าเยอะแหละแต่อันหนึ่งที่ฉันบอกกับพี่น้องว่าแต่มันดูเบาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรามีศาสนาไงไอ้ที่มันดูรุนแรงคนที่มันโอ้โหตีโพยตีพายมันโวยวายเนี่ยเพราะมันไม่รู้จักคำว่าซอบัตอดทนมันก็ไปเรื่อยแต่บางคนที่เขานิ่งเนี่ยอย่าคิดว่าโอ้โหเขาไม่อดทนนะนั่นนะเขาอาจจะเจอเรื่องได้ร้ายมากกว่าอาจจะเจอบททดสอบที่ยิ่งใหญ่มากกว่าแต่เรามองภายนอกเรามองโอ้โหดูเขาสิสบายจังเลยอ่ะสงสัยราบรื่นมึงอาจารย์ที่มองผมมาโอ้โหสงสัยครอบครัวราบรื่นมึงไม่เจอบทโอ้โหอย่าให้เล่าโดนทั้งนั้นเละแต่เราคุมอยู่ไงพี่น้องเพราะด้วยกับระดับอะไรระดับศาสนาหรือระดับอีหม่านของพวกเราทั้งหลายที่ไม่ใช้ผลทางของชัยฏอนพี่น้องเครื่องมือของมันทำให้คนแตกแยกยุแยงตะแคงรั่วนี่อันนี้งานหลักชัยฏอนทำให้คนโกรธเนี่ยถ้าเรามีลักษณะ ขี้โกรธง่ายนะนี่เข้าทางเลยโมโหฟุดฟัดซอบัตไม่เป็นอันตรายแนะนำอยู่คนเดียวอย่าแต่งงานถ้าเป็นแบบนี้คุมตัวเองไม่อยู่ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายต้องเอาชนะตรงนี้ให้ได้นะฟาอิงกานาดีนูฮูซุลบันอิสตัดดะบาลาอูฮูนบีบอกว่าหากเขาเข้มแข็งในศาสนาบททดสอบก็จะหนักขึ้นมานะวาอิงกานาฟีดีนีฮีนะริกอตุลอิบตาลียะนะบอกว่าไงอาลาฮัสบันีนีฮีและถ้าเกิดการยึดมั่นของเขาเนี่ยเป็นลักษณะที่อ่อนแอแน่นอนบททดสอบของเขาก็จะลดระดับลงมานะและนบียังบอกต่อว่าไอการทดสอบเนี่ยบาละเนี่ยฮัตตายะตรุกะฮูยัมชีอาลัลอัดมาอาลัยฮิคอตีอะเขาก็จะถูกทดสอบไปเรื่อยๆพี่น้อง จนกว่าการที่เขาเดินไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยจะไม่เหลืออะไรไม่เหลือบาปอยู่เลยเพราะนั่นหมายความว่ายิ่งเขาเจอบททดสอบแล้วเขาผ่านมันไปได้เท่ากับเขาได้ลบล้างความผิดต่างๆเพราะกฎข้อหนึ่งพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายเมื่อเราทำความดีความผิดเราจะถูกลบเราทำความดีเนี่ยพี่น้องลองดูสังเกตดิหะดีษที่พูดถึงเดินไปละหมาด9 หนึ่งลบบาป9 หนึ่งได้บุญอีก9 หนึ่งลบบาปทำความดีบาปต่างๆก็จะถูกลบไปด้วยนะดังนั้นถามว่าเวลาเราซอบัตเราอดทนและเราสามารถผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ไปได้นั่นหมายความว่าผลบุญเราได้และบาปเราก็จะร่วงไปด้วยมีซอบัตท่านหนึ่งถามท่านนบีคือนบีเนี่ยมาเยี่ยมเมื่อกี้เกี่ยวกับโรคนะนบีเนี่ยไปเยี่ยมมีซอบัตหนึ่งเป็นโรคตาแดงเป็นโรคตาแดงฉันเคยเป็นตอนเด็กลืมตาไม่ขึ้นเลยแล้วไม่รู้เป็นไรมาเจอใครชอบแล่ลิ้นใส่มาตอนเป็นเนี่ยโตเคยเจอป่ะเขาบอกใครเป็นตาแดงให้แล่ลิ้นใส่มันก็ว่ามันไป มั่วๆโรคตาแดงก็นบีก็ไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมเสร็จเมื่อหายแล้วเนี่ยก็ถามท่านรอซูลว่าท่านเห็นยังไงนะท่านนบีถามคนที่เป็นโรคตาแดงอะนะหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ตาของท่านเนี่ยใช้การไม่ได้ฉันก็ตอบว่าหากตาของฉันทั้งสองนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆฉันจะพึงพอใจในบททดสอบที่เกิดขึ้นถ้าอัลลอฮฺให้ฉันตาบอดฉันจะพอใจในบททดสอบที่อัลลอฮฺให้ฉันนี่เขาตอบแบบนี้เลยนะแต่ตอนนี้เขาตาเขาหายแล้วแต่นบีถามไงถ้าก็อัลลอฮฺเอาตาของท่านไปมองไม่เห็นท่านจะรู้สึกยังไงเขาบอกว่าถ้าหากว่าฉันเป็นอย่างนั้นจริงฉันก็พอใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนท่านนบีกล่าวว่าหากตาทั้งสองของท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเจ้าก็อดทนและก็พึงพอใจจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นเจ้าจะพบอัลลอฮ์ในสภาพที่ไม่เหลือบาปอะไรเหลืออยู่เลยพี่น้องนั่นก็คือไปในสภาพของชาวสวรรค์นั่นเองนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคนที่ตาบอดแน่นอนเขาใช้ชีวิตลำบากแต่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคนตาบอดยังไม่น่าสงสารเท่ากับคนใจบอดใจที่มองไม่เห็นสัจธรรมใจที่มองเห็นถูกเป็นผิดเห็นผิดเป็นถูกอันเนี้ยมันแย่ยิ่งกว่าคนที่ตามองไม่เห็นซะอีกและในวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์จะให้ไอ้พวกนี้แหละตาบอดเวลาฟื้นคืนชีพมาตาบอดเพราะอะไรเพราะในดุนยาอัลลอฮ์ให้ตาดีๆมาดันไม่พิจารณาดูอันไหนสิ่งที่ถูกต้องอันไหนสิ่งที่ผิดไม่ใช่สมองคิดทำเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นพี่น้องเราเห็นหลุมเห็นอันตรายอยู่เนี่ยมีใครเดินไปเหยียบหนามมีใครกล้าเดินลงบ่อเดินลงไปในเหวไม่มีหรอกถ้าคนตาบอดเป็นไปได้เพราะมองไม่เห็นแต่นี่อัลลอฮ์บอกหมดแล้วอันนี้บาปอันนี้ไม่ดีอันนี้เลวแต่มันก็ยังไปทำเนี่ยถามว่าไอ้นี่มันอะไรบอดพี่น้องไม่ใช่ตาบอดใจมันบอดดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับขอดุอานะให้พวกเรานั้นมีหัวใจที่มั่นคงยึดมั่นในอีหม่านนะครับก็ประมาณนี้ละกันเพราะว่าอาจารย์เขาว่าพอดี3 ทุ่มครึ่งนะแล้วก็อาจารย์ทานได้ยังยังตรงนี้ต้องทานเยอะๆนะเดี๋ยวสูบนะส่วนชั้นเนี่ยก็ทานได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละนะอัลฮัมดุลิลละแต่ว่าพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายนะการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอัลลอฮ์ช่วยเหลือจริงๆนะอันนี้พูดด้วยหัวใจว่ามันมีบททดสอบมาเรื่อยๆแต่ด้วยกับการที่เราทำงานศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะส่งคนดีๆเนี่ยมาอยู่รอบเราแล้วก็ช่วยเหลือเราเคยเจอวิกฤตหลายครั้งพี่น้องแต่สุดท้ายก็ผ่านมันไปได้ด้วยกับการช่วยเหลือของอัลลอฮ์แต่หลายๆคนนะที่เป็นเพื่อนกันที่รู้จักกันเนี่ยไม่เจอแบบผมนะเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาไม่ได้ให้หัวใจกับศาสนาไม่ได้ให้หัวใจกับอัลลอฮ์เขาก็จะหลุดโลกออกไปหรือบางทีก็หาความสุขไม่ได้เลยความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่เรามีศาสนามีอัลลอฮ์นี่คือความสุขที่แท้จริงแต่ความสุขที่ไม่ยั่งยืนคือมีทุกอย่างแต่ไม่มีอัลลอฮ์มีเงินมีทรัพย์มีผู้หญิงแต่ไม่มีอัลลอฮ์สุขแป๊บเดียวพี่น้องเดี๋ยวก็ทุกข์นะนี่ก็ฝากเอาไว้เป็น คำคมแล้วกันนะครับผมก็คิดของผมเองนั่นแหละนะแล้วก็ตามที่อาจารย์ได้วางโปรแกรมเอาไว้วันนี้ก็ทำนี้แล้วขอบคุณอรอยยะนะครับที่เชิญผมมานะก็มีปัญหานะพรุ่งนี้บางโรเจอร์เชิญไปพูดที่เจริญกรุงผมก็ไปนะคือใครเชิญไปผมก็ไปพูดทั้งนั้นแหละขอให้พูดศาสนาเพราะฉันทำงานศาสนาถ้าไม่เชิญถ้าเชิญไปไม่ให้พูดศาสนาฉันก็ไม่ไปแต่เชิญให้พูดศาสนาฉันก็พูดนะแล้วก็ตั้งใจทำงานศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็ดูให้ฉันสองคนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงด้วยอาจารย์เพิ่งไปผ่าหลังมานะของฉันตอนนี้ยังไม่มีโรคอะไรเพราะยังไม่เคยไปหาหมอเท่าไหร่เจอหมอหรือเจอโรคเป็นคนบอกโอ้ยใจแข็งแรงดีแล้วเนี่ยอ๋อผมไม่ไปหาหมอถ้าไปหาหมอได้มันหาโรคให้เราไว้ก่อนเดี๋ยวป่วยแล้วไปนะขอดูอานะให้แข็งแรงนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์